วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่บ้านพาตะลุยค่ะวันก่อนเราแจกสูตรในส่วนของนามะช็อกโกแลตไปแล้วนะคะวันนี้มาในส่วนของชาเขียวกันบ้างไม่เห็นเขียวเลยนะไม่เขียวเพราะว่ามันยังไม่เขียวค่ะคุณตอนนี้เราจะใช้ส่วนประกอบของไวท์ช็อกโกแลตชิพนะใช้ไวท์ช็อกแท้นะคะไม่ใช่ที่เขียนหน้าซองว่าคอมพาวแบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะก็จะใช้ในส่วนของไวท์ช็อกโกแลตชิพนะคะ280กรัมนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะแบบชนิดเดรี่นะคะหรือว่าที่ทำจากนมโคแท้ 100% นะคะทั้งหมด50กรัมนะคะแล้วก็มีเนยสดนะคะเนยสดเค็มนะคะอยู่ที่20กรัมด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็เอาใส่หม้อต้มนะคะไม่ได้ใส่ตรงๆนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะหม้อด้านล่างก็จะใส่น้ำไว้นะคะแล้วก็วางหม้อชั้นบนลงไประวังอย่าให้น้ำเข้าค่ะก็จะใช้ไฟนะคะกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อที่จะทำความร้อนนะคะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะคะก็ทำแบบนี้เลยค่อยๆดูเขาละลายสำหรับใครที่มีไวท์ช็อกเม็ดใหญ่นะคะก็สับๆหน่อยนะคะที่เห็นแบบเป็นหน้าตาไม่สวยแบบนี้เพราะว่าลืมไว้นอกตู้เย็นแล้วปรากฏว่าด้วยอากาศของไทยแลนด์นะคะดินแดนแห่งความฮอตนะคะลายรวมกันหมดเลยค่ะเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็เลยสับๆนิดนึงนะคะเพื่อให้มันละลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะช่วงที่รอเขาค่อยๆละลายเราก็จะมาเตรียมพิมพ์กันนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์แบบนี้นะคะ4.5 × 4.5 นะคะใส่ไซส์แบบนี้ก็จะใส่ได้ประมาณ2พิมพ์ด้วยกันนะคะเราก็จะมาเตรียมกระดาษไขปูให้เรียบร้อยค่ะส่วนผสมละลายเนียนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะเทลงพิมพ์ได้เลยนะคะส่วนประกอบไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะทำง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงตรงที่ในการคนส่วนผสมนะคะให้ละลายก็คืออย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้เนียนให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวมาเทลงพิมพ์กันเลยค่ะลงพิมพ์กันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะเทลงพิมพ์ขนาด 4x4 นิ้วนะคะได้ประมาณ2อันด้วยกันนะคะเทลงไปเลยเรากระแทกพิมพ์สักนิดนึงนะคะให้หน้าของขนมเนี่ยของเขาเรียบเอียงเอียงกระแทกเอียงเอียงได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะในช่องธรรมดานะคะให้เซตตัวประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเอามาตัดกันค่ะในส่วนของการตัดนะคะตัดเลยตัดเลยเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนามะชาเขียวของเราวันนี้นะคะในบางคนบอกไหนชาเขียวไม่เห็นมีเลยอย่าพึ่งหัวร้อนใส่พี่อย่าพึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชาเขียวมานะคะเราก็แกะห่อมานะคะแบบนี้แล้วเราก็จัดหามีดนะคะแช่น้ำร้อนให้เรียบร้อยแช่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บอย่าไปตัดเลยเช็ดก่อนเช็ดให้แห้งแล้วก็ตัดนะคะ
เป็นไงล่ะตัดง่ายตัดง่ายตัดไปเช็ดไปนะคะจะได้ออกมาหน้าตาดีๆสวยๆตัวในช่องธรรมดานะคะก็จะตัดง่ายบางคนใจร้อนเอาไปใส่ในช่องฟรีซนะคะปรากฏว่าแข็งจ้าตัดยากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะตัดยากนะคะโอเคได้อย่างนี้แล้วปุ๊บอ้าวชาเขียวมาชาเขียวอยู่ไหนชาเขียวมาวันนี้นะคะเห็นเป็นซองๆแบบนี้มันก็คือชาเขียวผงโอเรียนทัลแบบนี้นั่นเองนะคะใช้แบบนี้เลยอันนี้คือหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์นะคะสำหรับใครที่ไปร้านเบเกอรี่ก็ลองถามหาชาเขียวนะช้างทองอะไรแบบนี้สีมันก็จะเขียวกว่านี้แต่อันนี้ก็คือนี่ก็ใช้ได้รสชาติอร่อยนะคะไม่ขมจนเกินไปนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบชาเขียวแบบฝาดฝาดขมๆนะคะแบบนี้ก็โอเคจัดการเลยฟรึบฟรึบเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายมากนะคะเสร็จแล้วค่ะยกกลับคืนที่เดิมค่ะแล้วเวลาเก็บนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะถ้าทิ้งไว้ข้างนอกก็จะละลายเป็นแน่แท้นะคะวิธีการก็ช้อนตักไม้จิ้มว่ากันไปนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนามะชาเขียวของเราวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะลาไปพร้อมๆกับนามะชาเขียวกล่องนี้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับรายการแม่บ้านผ่าตะลุยที่พี่หก Channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอยากให้ทำสูตรขนมอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปค่ะวันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะตัดชิ้นต่อไปดีกว่า